จะเริ่มต้นการแสดงธรรมด้วยเรื่องราวของพ่อค้าคนนี้พ่อค้าคนนี้เนี่ยปกติก็เป็นคนที่ขยันทำมาหากินแต่แกก็สนใจในเรื่องการหาเงินหาทองแต่ละวันหนึ่งเนี่ยก็มีคนชวนไปปฏิบัติธรรมที่แรกก็ไม่อยากไปเพราะรู้สึกเสียเวลาแต่พอได้ไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมประมาณ5วันก็ได้พบกับความสงบเป็นความสงบที่ตัวเองยังไม่เคยประสบมาก่อนก็เลยตั้งใจว่าเมื่อเสร็จจากการปฏิบัตินะกลับไปบ้านเนี่ยก็จะพยายามนั่งสมาธิให้ได้ทุกวันโดยเฉพาะช่วงเวลาเลิกงานอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของหลายคนนะหลายคนที่เข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาประสบพบกับความสงบเนี่ยก็มีความตั้งใจแล้วพอกลับไปแล้วเนี่ยจะไปนั่งสมาธิเจริญสติแต่จำนวนมากเนี่ยพอกลับเข้าไปสู่ชีวิตเดิมๆเนี่ยก็ทำไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะสมาธินะหลายคนที่เล่นโยคะมาฝึกโยคะเข้าคอร์สโยคะโอ้โยคะนี่เยี่ยมมากเลยนะตั้งใจว่าเนี่ยเมื่อกลับไปบ้านเนี่ยก็จะทำโยคะเล่นโยคะเป็นประจำแต่แล้วก็ทำไม่ได้แค่สองสามวันแล้วก็เลิกหลายคนที่นะออกกำลังกายเนี่ยนะมาเข้าฟิตเนสหรือว่าไปเข้าคอร์สเกี่ยวกับเรื่องออกกำลังกายก็ต้องใจว่าต่อไปนี่จะออกกำลังกายเป็นอาชีพนะจ็อกกิ้งวิ่งแต่เช้าเนี่ยทำได้ไม่กี่วันก็เลิกในความตั้งใจของพ่อค้าคนนี้เนี่ยมันก็เป็นความตั้งใจของหลายๆคนที่พวกเราคงจะคุ้นเคยแต่แล้วก็ตาเนี่ยพอแกกลับไปบ้านแกก็ด้วยความพยายามนะพยายามบังคับตัวเองแล้วก็น้อมน้าวตัวเองเนี่ยให้ทำสมาธิทุกวันโดยเฉพาะเวลาเริ่มงานกลับไปบ้านวันอาทิตย์นะวันจันทร์นะก็เริ่มงานเสร็จประมาณ18:00 น.นะก็นั่งสมาธิแม้จะมีเสียงรบกวนเนี่ยมีงานการต่างๆแกก็นั่งวันอังคารวันพุธวันพฤหัสแกก็สามารถจะนั่งได้อย่างที่ตั้งใจถึงเย็นวันศุกร์เนี่ยแกปิดร้านแกก็นั่งสมาธิแต่ว่านั่งไปได้สักพักหนึ่งปรากฏว่ามันมีเสียงเด็กเตะอะหรือว่าร้องเล่นส่งเสียงดังอยู่หน้าบ้านมันเป็นเด็กที่มานัดกันมาเล่นฟุตบอลนะการทุกเย็นวันศุกร์หน้าบ้านของพ่อค้าคนนี้เนี่ยมันเป็นถนนโล่งๆไม่เคยมีรถหรอกเพราะเป็นทางตันเนี่ยก็จะมีพอตอนเย็นๆเด็กก็จะมาเล่นฟุตบอลนะส่งเสียงกระทึกแกนั่งสมาธิไว้ได้สักพักก็นั่งไม่ได้เสียงรบกวนมากเลยก็เลยโมโหหงุดหงิดขึ้นมาทีแรกเนี่ยนึกว่าจะไปตะโกนจะไปว่าจะไปไล่เด็กให้ตะเพิ่นเลยเพราะมันหน้าร้านแกแต่ว่าแกฉุกคิดขึ้นมาว่าขืนแกทำอย่างนั้นเนี่ยคงจะไม่สำเร็จเพราะเด็กเนี่ยก็อาจจะแกล้งนะอาจจะส่งเสียงดังยิ่งขึ้นก็เลยคิดว่าอย่างนี้คงไม่ได้ผลเปลี่ยนใจดีกว่าเปลี่ยนวิธีออกไปหาเด็กด้วยรอยยิ้มรอให้เด็กเล่นตนเล่นตนเลิกแล้วก็ออกไปหาเด็กแล้วคุยกับเด็กว่าโอ้พวกหนูมาเล่นฟุตบอลนี่ลุงมีความสุขมากเลยนะได้ยินได้ฟังได้เห็นรอยยิ้มของพวกหนูทำให้นึกถึงวัยเด็กสมัยที่ลุงก็เป็นเด็กอยากจะเล่นบอลมีความสุขฟังแล้วสบายใจเอาไปนะคนละร้อยก็เด็กก็ดีใจอาทิตย์ต่อมาพอถึงเย็นวันศุกร์กำลังนั่งสมาธิเด็กก็มาแล้ว
ลุงก็พ่อค้าคนนี้ก็ออกไปหาเด็กแล้วก็พูดเหมือนเดิมมีความสุขนะที่พวกหนูๆมาเล่นบอลแต่ว่าอาทิตย์เนี้ยค้าขายเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะเอาไปคนละ50แล้วกันนะอันเด็กก็ยังดีใจใช่ไหมอันที่ต่อมาเย็นวันศุกร์เด็กก็มาเล่นบอลแกก็รอจนเด็กเล่นเลิกเล่นแล้วก็ออกไปพูดเหมือนเดิมแต่บอกว่าเนี่ยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยลูกค้าไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะลุงก็ไม่ค่อยมีเงินมากเอาไปคนละ10เด็กคราวนี้ไม่พอใจนะเด็กไม่พอใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้ร้อยต่อมาได้50คราวนี้ได้10เด็กบอกว่าเลิกต่อไม่มาแล้วเหนื่อยไม่คุ้มค่าเหนื่อยนะแล้วเด็กก็เลยไม่มาเลยเด็กไม่มาเพราะอะไรไม่พอใจที่ได้แค่10บาทนะครับแล้วแต่นั้นมาเนี่ยทุกจุดนะพ่อค้าคนนี้ก็นั่งสมาธิแดงสงบเด็กบอกว่าเด็กไม่พอใจเพราะเด็กได้แค่10บาททำไมถึงไม่พอใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้100ได้50แต่ที่จริงเขาเคยคิดหรือเปล่าว่าก่อนหน้านี้ขึ้นไปเนี่ยไม่เคยได้เลยใช่ไหมถ้าแกคิดว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยได้คราวนี้ได้10ดีนะใช่ไหมแต่เด็กเนี่ยกลับไปเทียบกับก่อนหน้าที่2อาทิตย์100แล้ว50แต่ก่อนเด็กเล่นเพื่อความสนุกใช่ไหมไม่มีเงินเด็กก็เล่นจากคนนี้เนี่ยพอได้100ได้50แค่สูว่า10บาทเนี่ยมันน้อยไม่คุ้มไม่คุ้มค่าเงินพ่อค้าคนนี้นะเข้าใจจิตวิทยาของเด็กที่จริงมันไม่ใช่จิตวิทยาของเด็กมันจิตวิทยาคนทั่วไปด้วยเป็นอย่างนี้แหละสิ่งที่พ่อพ้าพูดหรือที่พ่อสิ่งที่พ่อพ้าทำที่จริงแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยถูกทีเดียวนะไปโกหกเด็กนะว่าผมมีความสุขเหลือเกินนะหนูมาเล่นบอลถามโกหกว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะที่จริงเนี่ยโอ้ยลูกค้ายังมาเหมือนเดิมนะอันนี้ถ้าเราตัดไปนะเรื่องโกหกนะหลอกเด็กนะสิ่งที่พ่อพ้าทำเนี่ยน่าคิดเลยนะมันสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของมนุษย์ของคนเราที่ชอบเปรียบเทียบแต่พอเปรียบเทียบเนี่ยจะไม่ถูกใช่ไหมไปเปรียบเทียบว่าเนี่ยเคยได้ร้อยเคยได้50คราวนี้ได้10ที่จริงเนี่ยถ้าเด็กฉลาดนะไปมองแต่ก่อนนี่ฉันไม่เคยได้เลยนะตอนที่ฉันได้10น่าจะดีใจถ้าเราเป็นเด็กเราควรจะดีใจหรือควรเสียใจนะที่ได้10บาทแต่ถึงแม้ไม่ใช่เด็กเป็นผู้ใหญ่เราก็มีสิทธิ์เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะมีสิทธิ์เป็นเวลาเราสมมติว่าเราทำงานเราเป็นพนักงานกินเงินเดือนเนี่ยเราได้โบนัสปลายปีได้โบนัส200,000ดีใจไหมดีใจแต่ตอนนี้ที่รู้ว่าเพื่อเราเนี่ยที่ทำงานด้วยกันเนี่ยเขาได้250,000เป็นไงเสียใจใช่ไหมดีใจเลยเพราะอะไรไปเปรียบเทียบว่าเขาได้250,000เราได้200,000ที่จริงน่าจะดีใจใช่ไหม200,000เนี่ยได้ฟรีๆเลยมนุษย์เราเนี่ยชอบเปรียบเทียบนะและความเปรียบเทียบเนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์โดยไม่รู้ตัวทั้งที่บางครั้งเนี่ยเราได้โชคหลายคนมักจะบอกว่าเนี่ยขอให้มีโชคขอให้มีลาภถ้าเราคิดว่าถ้าได้โชคได้ลาภเราจะมีความสุขแต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้นนะแม้ได้โชคได้ลาภมาแต่ทุกข์ก็มีนะเราไม่คิดว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอยู่ที่มุมมองของเราอยู่ที่การวางใจของเรานี่สำคัญที่สุดคุณได้โชคได้ลาภมาแต่ถ้าคุณมองไม่เป็นคุณก็ทุกข์นะที่บอกว่าเขาตำมาเนี่ยก็มีชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยจะไปซื้อหวยไปแทงหวยหวยใต้ดินนะสามหวยแบบเรียกว่าแทง15ซื้อหวย3ตัวเรียกว่าอะไร
แทงเลข3ตัวนะแต่ต่อมาก็ไม่เคยคุ้นแทงเลข3ตัว15บาทแกถูกแกดีใจมากเลยแกได้600ดีใจแกก็เที่ยวไปเป่าประกาศมาที่วัดด้วยนะว่าวันนี้โชคดีซื้อหวยแทงหวยถูกได้600จนกระทั่งแกไปเจอเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยก็แทงหวย3ตัวเหมือนกันแล้วก็ตัวเดียวกันด้วยแต่แทงมากกว่านะ50บาทได้ 2,000 พอรวบเพื่อนได้ 2,000 นะเป็นไงที่เคยยิ้มนะหุบเลยตอนแรกดีใจว่าฉันได้600ใช่ไหมแต่พอรวบเพื่อนอีกคนได้ 2,000 เนี่ยเสียใจคุณน่าจะแทงมากกว่านี้นะใช่ไหมไอ้ที่เคยบอกโชคดีนะมันเปลี่ยนไปแล้วแกทุกข์ยิ่งกว่าก่อนถูกหวยอีกใช่ไหมตั้งที่แกได้600แต่ทำไมทุกข์กว่าก่อนถูกหวยและก่อนหน้าที่จะเจอเพื่อนแกก็ดีใจฉันโชคดีพวกเราเคยเป็นนี้บ้างหรือเปล่าอย่าว่าแต่600เลยนะลาก600เนี่ยลาที่มากกว่านั้นเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเท่าเลยถ้าคุณวางใจไม่เป็นคุณก็ถูกนะเพื่อตมานะเคยมีอาชีพเล่นหุ้นสมัยก่อนเนี่ยผมก็ต้องไปตลาดหุ้นอยู่บ่อยๆมันไม่ใช่ว่าจะดูราคาหุ้นที่โทรศัพท์มือถือหรือที่โทรทัศน์ได้ก็ไปเจอคุณป้าคนหนึ่งคุยไปคุยมาก็ได้ทราบว่าคุณป้านี่แกก็เล่นหุ้นแล้วก็แกก็ไปตลาดหุ้นประจำยิ่งกว่านั้นคือเมื่อ3วันก่อนแกขายหุ้นเป็นล็อตหนึ่งล็อตใหญ่เลยนะได้กำไร10ล้าน10ล้านนี่คือกำไรเน็ตๆนะไอ้ที่แกจะขายสัก50ล้านหรือ200ล้านก็ไม่รู้แต่แกได้เนี่ย10ล้านเพื่อนตมาก็เลยบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้าคุณป้าบอกยินดีอะไรกันล่ะถ้าฉันขายหุ้นวันเนี้ยฉันได้กำไร120ล้านเพราะภายใน3วันเนี่ยหุ้นมันราคาขึ้นเป็นเท่าตัวแกไม่ดีใจเนี่ยแกได้10ล้านใช่ไหมทำไมแกไม่ดีใจเพราะแกไม่ได้คิดว่าแกได้10ล้านแกคิดว่าแกเสีย10ล้านใช่ไหมเพราะแกไปแทนที่จะนึกว่าได้10ล้านแกไปนึกว่าเนี่ยฉันน่าจะได้20ล้านเพราะวันนี้ต้องขายได้20ล้านพอไปเปรียบเทียบกับว่าเนี่ย20ล้านที่ฉันน่าจะได้วันนี้แต่ฉันได้10ล้านเป็นไงก็แปลว่าเสีย10ล้าน10ล้านไม่มีความสุขนะ10ล้านมีราคามันมากกว่าลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งโอ้กี่ใบอ่ะ3-4-5ใบนะยังไม่จบนะเรื่องนี้วันรุ่งขึ้นคุณป้าก็ไม่มาที่ตลาดหุ้นเพื่อนตมาเลยไปถามมาร์เก็ตติ้งซึ่งเป็นลูกค้าคุณป้าของเราทำหน้าที่ซื้อขายให้คุณป้าถามคุณป้าไม่เห็นเลยก็ได้คำตอบจากมาร์เก็ตติ้งว่าคุณป้าเข้าโรงพยาบาลแล้วข้อเพราะอะไรเครียดที่ได้แค่10ล้าน10ล้านนี่นะถ้าคุณคิดว่าแค่คุณทุกข์แต่ถ้า100บาทคุณคิดว่าโอ้ตั้ง100บาทคุณมีความสุขใช่ไหมคำว่าแค่เนี่ยคุณคำว่าเติมคำว่าแค่วันเดียวเนี่ยแม้จะ100ล้านคุณก็ทุกข์แค่100ล้านแค่5,000ล้านนะถ้ามีนะเพื่อจะมาเนี่ยก็ไม่เชิญเพื่อนแล้วแกมาหาที่วัดแกเป็นอาสาแกเป็นสมาชิกเป็นอาสาสมัครขององค์กรหนึ่งทำหน้าที่รับโทรศัพท์สายด่วนเวลาคนที่มีความทุกข์ใจโดยเฉพาะคนที่อยากจะฆ่าตัวตายถ้าโทรมาเนี่ยนะแล้วมีคนรับโทรศัพท์และฟังมันช่วยได้ลดช่วยทำให้การฆ่าตัวตายเนี่ยมันน้อยลงก็มีคนประเภทนานาชนิดโทรมานะผู้หญิงอกหักนะผู้ชายแฟนทิ้งนะหรือว่ามีปัญหาเรื่องเจ็บป่วยรักษาไม่ได้ไม่มีเงินรักษาปวดก็ปวดจะฆ่าตัวตายก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยน้ำเสียงก็ดีหมายถึงว่าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรฟังดูก็รู้ว่าเป็นนักธุรกิจใหญ่จะเครียดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับกลุ้มอกกลุ้มใจจะเครียดเพราะอะไรเพราะว่าธุรกิจปีนี้ไม่ค่อยดีเลย
ได้กำไรแค่ 5,000 ล้านก่อนอันนี้แกได้กำไร 10,000 ล้านอ่ะ 5,000 ล้านนี่เยอะมั้ยโหเยอะนะกำไรนี่นะไม่ใช่ว่าขาดทุนนะจะแก้ทุกข์ของเท่าไหร่ก็เทียบกับ 10,000 ล้านที่เคยได้อย่างที่เรามาบอกนะตัวเลขแม้จะมากแต่พอคุณเติมเพราะว่าแค่เข้าไปเนี่ยทุกเงินตัวเลขแม้จะน้อยแต่คุณเติมว่าตั้งเช่นตั้ง100บาทหรือว่าตั้ง10บาทเนี่ยเช่นกำไรเนี่ยคุณขายของเนี่ยคุณต้องคาดหวังว่าจะได้กำไรแค่1บาทนะแค่1บาทเนี่ยขายของเนี่ยนะ10บาทนะคุณได้กำไร1บาทนี่ก็ถือว่าไม่น้อยนะ 10%แต่เกิดได้กำไร10บาทของชิ้นหนึ่งคุณไม่ได้แค่กำไร1บาทคุณได้กำไร10บาทโอ้มันตั้ง10บาทเลยนะตัวเลขเยอะแค่ไหนคุณแค่เติมว่าแค่ไปคุณใจแป้วเลยแล้วมันทำเป็นมันทำไมเติมคำว่าแค่ลงไปเพราะก็ไปเทียบกับอะไรที่มันใหญ่กว่าใช่ไหมเราจะบอกเลยว่าคนเราเนี่ยจะมีความสุขหรือทุกข์เนี่ยนะอาจจะมีความสุขหรือไม่เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นว่ามีโชคลาภเกิดขึ้นกับคุณมันอยู่ที่ว่าคุณวางใจอย่างไรถ้าคุณวางใจไม่เป็นนะหรือมองไม่เป็นเนี่ยโดยเฉพาะการมองไม่เป็นคือการมองเปรียบเทียบแล้วคุณได้โชคได้ลาภมาคุณก็ทุกข์ไม่เพียงแต่ของที่ได้มาแม้กระทั่งเงินที่จ่ายออกไปธรรมดาเนี่ยเราก็อยากได้เงินเยอะเงินเยอะและธรรมดาเวลาซื้ออะไรเราก็อยากได้จ่ายเงินน้อยถ้าจ่ายน้อยก็ถือว่าโชคดีก็มีเพื่อนคนนึงเนี่ยไปเที่ยวกับเพื่อนเป็นกลุ่มใหญ่ไปเชียงใหม่กลางคืนเนี่ยมันก็มีตลาดกลางคืนนะไนท์มาร์เก็ตไอ้น้องเนี่ยนะตลาดคนเดิมสินค้าที่วางขายก็เยอะแยะหมดเลยก็ไปแผงนึงก็มีเห็นย่ามชาวขาวสวยเลยราคาประมาณ500แกก็ต่อนะต่อจนได้300แกดีใจมากเลย500เนี่ยต่อได้300ใช่ป่ะกลับไปโรงแรมเอาย่ามไปโชว์เพื่อนเพื่อนก็หยิบย่ามเอามาโชว์เหมือนกันซื้อจากร้านเดียวกันเลยเหมือนกันเลยตั้งแต่ว่าราคาเท่าไหร่200เพื่อนต่อไป200โอ้ตอนแรกดีใจนะเราได้300นะเราจ่ายแค่300พอเพื่อนบอกซื้อมา200เนี่ยเป็นไงเสียใจเป็นอย่างนี้ไหมเคยเป็นอย่างนี้ไหมนะไปซื้อห้างนะห้างบอกลดราคานะของร้อยนึงเนี่ยลดเหลือ50โอ้ดีใจซื้อมาเซลกันหนำนะแต่พอไปอีกร้านหนึ่งนะมันไม่ใช่50นะมัน40โอ้โหแค้นเลยนะแล้ววิธีแก้แค้นยังไงซื้อมันซื้อ40นั่นแหละใช่ไหมไปอีกร้านหนึ่งมันบอก30ทำไงซื้อมันอีกถ้าไม่ซื้อเนี่ยผมเสียใจแต่ซื้อเนี่ยนะมันฉลาดหรือเปล่านะโอ้โหเพราะว่ามันบางทีไม่ได้ใช้เนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ซื้อเราเสียใจว่าโอ้โหไอ้ร้านนู้น50ไอ้ร้านนี้40เนี่ยความทุกข์ของคนเรานี่นะที่จริงถ้าเรามองนะผู้หญิงคนนั้นถ้ามองนะว่าทำไมต้องทุกข์ด้วยของมันค่ามัน500เราซื้อมา300แล้วของก็ดีนะทำไมต้องเสียใจคนอื่นเขาซื้อ500เราซื้อได้300แต่พอไปเปรียบเทียบกับเพื่อนที่ซื้อ200เนี่ยโอ้มันทุกข์เลยเป็นอย่างนี้มากนะพวกที่ไปช้อปปิ้งเนี่ยไม่ว่าจะเมืองไทยหรือเมืองนอกเนี่ยโดยเฉพาะเวลาไปเดินทางไปเที่ยวเนี่ยจะมีความทุกข์เรื่องนี้มาบางคนนะมีบางคนนะจะไปเมืองนอกนะไอ้เมืองนอกเนี่ยปกติมันก็ไม่ค่อยต่อนะโดยเฉพาะไปยุโรปเนี่ยแต่ว่าบางทีร้านบางร้านก็ให้ต่อนะแกก็ซื้อได้เสื้อยืดนะประมาณ1,200แกก็ดีใจนะแต่พอรู้ว่าเพื่อนเนี่ยอีกคนเนี่ยก็ซื้อได้ถูกกว่าแค่900แกแค้นมากเลยนะแล้วความแค้นไม่ได้แค้นกับเพื่อนนะแค้นกับเสื้อตัวนั้นนะแกไม่ใส่เลยนะไม่ใส่เลยนะเห็นแล้วแค้นเนี่ยมันก็แสดงความโง่ของตัวนะ
แสดงความง่วงของตัวทำไมอ่ะทำไมทำอย่างนั้นก็ซื้อมาแล้วก็เสื้อมันก็ดีเมื่อจ่ายแล้วก็ต้องใช้เนี่ยใช่ไหมชื่นชมขอบคุณนะอาตมาเนี่ยเวลาสมัยก่อนเนี่ยก็เวลาเคยพาคนเนี่ยไปเที่ยวตามบางประเทศนะเช่นจีนพม่าเนี่ยก็จะบอกเลยนะให้ท่องคาถานี้ไว้นะพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้คาถาช็อปปิ้งเลยนะนี่คือคาถาช็อปปิ้งพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้คุณได้อะไรมาคุณยินดีแล้วก็ถ้าดีอย่าไปถามว่าซื้อเท่าไหร่เพื่อนะไปถามให้คุณทุกข์อาจจะสุขก็ได้นะถ้ารู้ว่าเขาซื้อแพงกว่าแต่ความสุขมันเทียบไม่ได้ความทุกข์หรือความเสียใจไม่รู้ว่าเขาซื้อได้ถูกกว่าเราเนี่ยเรามองไม่เป็นนะแม้ถ้าคุณมองไม่เป็นเนี่ยโดยเพราะการเปรียบเทียบเนี่ยเปรียบเทียบไม่เป็นนี่นะมันทุกข์มากเลยและเพราะนิสัยแบบนี้นะเราจึงตกเป็นเหยื่อของพ่อค้านักธุรกิจมันทำให้เราสามารถจะควักเงินออกมาได้ง่ายๆด้วยความหลงคิดว่าโอ้ฉันโชคดีเพราะก็ใช้หลักว่าคนเราเนี่ยชอบเปรียบเทียบและเปรียบเทียบไม่เป็นนะจ่ายเงินให้เขาเนี่ยแถมดีใจด้วยนะมันมีเคสหนึ่งนะเป็นเคสคลาสสิกมากในอเมริกาเป็นบริษัทเขาเกิดไอเดียนะทำเครื่องผลิตขนมปังในบ้านฝรั่งเนี่ยเขามีสำนึกเรื่องของอาหารสุขภาพใช่ไหมแล้วเขาก็มีคนจำนวนมากเนี่ยก็คิดว่าก็รู้สึกว่าอาหารที่ขนมปังที่ซื้อตามห้างเนี่ยมันไม่ค่อยดีมันเป็นขนมปังขาวเนี่ยคุณภาพเนี่ยมันไม่เท่าขนมปังที่เป็นสีน้ำตาลนะหลายคนเนี่ยก็ทำกับข้าวกินเองให้ลูกกินด้วยสุขภาพดีบริษัทที่เคยปิ้งไอเดียว่าเราทำเครื่องผลิตขนมปังในบ้านไม่ต้องไปซื้อตามร้านไม่รั่วของค้างคืนหรือเปล่าซื้อมาบอกว่าเครื่องมาราคาตั้งราคา250 เหรียญโอ้ยผลิตเยอะเลยนะบอกว่าขายไม่ออกผิดค่าไปถามลูกค้าบอกเครื่องมันแพง250 เหรียญเนี่ยนะถ้าเทียบคนไทยตอนนี้มัน7,500แพงสู้ไปซื้อตามร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตดีกว่าขนมปังนะลงทุนมาเยอะเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยล้านแล้วทำยังไงต้องจ้างที่ปรึกษามาช่วยแก้ปัญหาหน่อยใช่ไหมที่ปรึกษาแนะนำยังไงรู้ไหมแนะนำให้ผลิตเครื่องรุ่นใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมและแพงกว่าเดิมคือ400คุณฟังที่ปรึกษาแนะนำเนี่ยคุณคิดยังไงไอ้250มันขายไม่ออกเลยผลิต400มันออกไงคิดได้แค่นี้เหรอโอ้จ้างที่ปรึกษามันเป็นแสนเหรียญนะคิดได้แค่นี้เหรอถ้าคุณเป็นผู้จัดการเป็น CEO บริษัทนี้คุณจะทำยังไงเขาเชื่อนะ CEO เนี่ยเชื่อคำแนะนำที่ปรึกษานะผลิตเลยเนี่ยเครื่องทำขนมปังใหญ่กว่าเดิม400 บาทปรากฏว่าขายดีแต่ที่ขายดีไม่ใช่เครื่องรุ่นใหม่นะไอ้เครื่องรุ่นเก่าเนี่ยนะขายดีเพราะอะไรเพราะมันถูกกว่าโอ้โห210นี่400ซื้อเลย ตอนแต่ก่อนเนี่ยบอกว่า250มันแพงใช่ป่ะแต่พอ400มาเทียบนะซื้อเลย210มันถูกเนี่ย400นี่คือตัวล่อเข้าใจมั้ยชื่อภาษาเก่งมั้ยคิดเราเที่ยวมันโง่ไงเนี่ยมันซื้อได้คิดได้ยังไงนะ250มันขายไม่ออกเลยให้ผลิต400 400เนี่ยคือตัวล่อนะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยนี่คือวิธีมาร์เก็ตติ้งนะหลายอย่างของหลายอย่างที่คุณซื้อเนี่ยนะคุณซื้อเพราะมันถูกแต่ที่คุณคิดมันถูกก็แหละเพราะคุณไปเทียบกับตัวล่อใช่ป่ะที่
อาตมาเคยไปบรรยายที่ภูเก็ตเจ้าภาพเนี่ยเขาก็วันนึงเขาก่อนไปบรรยายไปอบรมเขาก็พานั่งรถเที่ยวภูเก็ตเขาเป็นเขาทำงานโรงแรมแล้วเขารู้สถานการณ์ที่บอกเนี่ยโอ้ยนี่คนจีนเยอะมากคนจีนเนี่ยหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจท่องเที่ยวภูเก็ตเนี่ยเศรษฐกิจทั้งหมดเลยนะแล้วเขาก็เล่าว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยสินค้ายอดนิยมอย่างหนึ่งที่คนจีนมาซื้อที่ภูเก็ตคืออะไรทราบไหมหมอนยางพาราหมอนยางพาราโอ้มันมีร้านนะโชว์รูมนะขายหมอนยางพาราเนี่ยคนจีนทั้งนั้นแหละแล้วมันเยอะมากเลยแล้วแกก็เล่าให้ฟังว่าหมอนยางพาราเนี่ยที่จริงมันต้นทุนเนี่ยประมาณ 2,000 ถ้าเนี่ยต้นทุนเนี่ยประมาณไม่กี่ร้อยขายคนไทยเนี่ยขายคนไทยประมาณ7-800ขายคนไทยประมาณ7-800แต่ขายคนจีน7-8,000แต่คนจีนเนี่ยมาซื้อเนี่ยแบบที่เรียกว่าเหมือนก็แจกนะเหมือนก็แจกเลยนะก็สงสัยว่าแล้วทำไมคนจีนมันซื้อของแพงคนไทยถึง10 เท่าแล้วแกก็เล่าว่าคนจีนมาซื้อเพราะว่าที่ปักกิ่งเนี่ยมันมีโชว์รูมอย่างเดียวกันเลยมันตั้งราคาไว้20,000ใช่ไหมเอาไว้20,000มาเมืองไทย7-8,000ไม่ซื้อเหรอซื้อคนละ2-3 ใบเลยนะคือเขามีความเชื่อหมอนยางพาราที่มันดีเพราะนั้นอยากได้พอไปรู้ว่าที่ปักกิ่งเนี่ย20,000เมืองภูเก็ต7-8,000ซื้อเลยโอ้โหยิ่งกว่าได้เปล่าใช่ไหมมันประมาณ 40% ของราคาที่ปักกิ่งไม่ซื้อได้ยังไงเป็นเราก็ซื้อใช่ไหมแต่เราไม่รู้เนี่ยว่าจริงๆเนี่ยคนท้องถิ่นก็ซื้อมันถูกกว่านั้นถ้าเขารู้คงจะทุกข์นะโหเราซื้อ 7-8,000 เนี่ยคนไทยมัน 7-800 แต่คนไทยที่ซื้อคงจะมีไม่มากนะเพราะว่าของที่มันก็ต้องยึดคนขายนี่ก็คุมเนี่ยนะคือวิธีหลอกเอาเงินเนี่ยด้วยความเต็มใจและความสุขด้วยคือคิดว่ามันถูกยังอย่างนั้นเนี่ยการเปรียบเทียบนี่นะมันสามารถจะเป็นถ้าเปรียบเทียบไม่เป็นนะมันสามารถจะเป็นบอกเกิดเป็นความทุกข์หรือทำให้เรามีความสุขแบบไม่รู้หรือแบบโง่ๆก็ได้แล้วผู้คนทุกวันเนี่ยทุกแบบนี้เยอะมากเลยทุกเพราะว่าได้น้อยกว่าคนอื่นทุกเพราะว่าซื้อแพงกว่าคนอื่นรวมถึงทุกเพราะว่าเขาสวยกว่าเราเขาหล่อกว่าเราเขาเก่งกว่าเราคนสมัยนี้เนี่ยเขาเคยเปรียบเทียบนะเขาเคยสัมภาษณ์ผู้หญิงที่หน้าตาดีอันนี้ในยุโรปอเมริกานะเขาเลือกเจาะจงสอบถามความเห็นของผู้หญิงที่หน้าตาดีแล้วถามว่าคุณพอใจในรูปร่างหน้าตาของคุณไหมเชื่อแล้ว 90% บอกไม่พอใจเพราะอะไรเพราะไปเปรียบเทียบคนอื่นไปเทียบกับดารานักร้องนะโอ้เขาสวยเขาเพรียวแทนที่จะเทียบกับข้างบ้านแทนที่จะเทียบรอบกับรอบตัวไปเทียบกับดาราทุกเลยไอ้ความคิดแบบนี้ไม่มีในสมัยความรู้สึกแบบนี้ไม่ค่อยมีในสมัยก่อนนะคนสมัยก่อนเนี่ยนะหน้าตาพอดูได้เนี่ยนะเขาไม่รู้สึกแย่กับหน้าตาตัวเองเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีโทรทัศน์ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเห็นหน้าตาดาราหรือว่านางแบบที่สวยมันไม่มีการเปรียบเทียบเนี่ยคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาไม่เห็นไม่มีการเปรียบเทียบดาราที่เห็นทางโทรทัศน์หรือแมกกาซีนนะแต่สมัยนี้มันมีแมกกาซีนนิตยสารมันมีโทรทัศน์มันมีอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือโอ้โหเห็นคนสวยๆทั้งนั้นเลยดาราผู้หญิงหลายคนเนี่ยจำนวนมากเลยที่หน้าตาดีจะรู้สึกแย่จะไม่จะตำหนินี่หน้าตาของตัวเองอ้วนไปบ้างนะหรือว่าผอมไปบ้างผอมไม่เท่าไหร่แต่อ้วนไปบ้างคล้ำไปบ้างนะหรือว่าจมูกโด่งบ้างหน้าอกเล็กบ้างอะไรเงี้ยนี่เป็นความทุกข์ได้เชื่อไหมเขาเคยสอบถามผู้หญิงไทยเนี่ยผู้หญิงไทยเนี่ย
ป็นผู้หญิงที่ให้เวลาการแต่งหน้าแต่งตัวมากกว่าชาติใดในอาเซียนมองกระจกมากกว่านะใช้เครื่องสำอางมากกว่าแต่ผู้หญิงแล้วใครๆก็รู้ผู้หญิงไทยที่สวยแต่ผู้หญิงไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหน้าตาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้เพราะอะไรเปรียบเทียบนะไปเปรียบเทียบกับใครเกาหลีนะนะเคป๊อปอะไรเนี่ยโอ้โหทั้งที่ตัวเองเนี่ยนะก็โอ้โหให้เวลาการแต่งเนื้อแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยก็สวยอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ารู้สึกตัวเองไม่สวยเพราะเราเปรียบเทียบนะเดี๋ยวที่คนมีความทุกข์มากเพราะการเปรียบเทียบมันเปรียบเทียบหลายเรื่องไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องเงินเดือนหรือว่าเรื่องโบนัสแต่แทบทุกเรื่องนะซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ฉาบฉวยผิวเผินหลายคนเนี่ยมีความทุกข์เพราะว่าพ่อหรือแม่เนี่ยรักลูกคนอื่นมากกว่าตัวเองนี่เป็นปัญหานะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยแต่ผู้ชายก็เป็นนะจะมีความทุกข์ว่าพ่อเนี่ยแม่เนี่ยรักลูกคนอื่นมากกว่าตัวเองโอ้นี่เป็นสิ่งที่มันสร้างความทุกข์ให้กับเด็กจนโตนะอยู่ที่ว่าจะเปิดเผยหรือที่จะพูดหรือเปล่าอาตมาเล่านี่ก็เป็นการมองไม่เป็นนะเมื่อเร็วๆเนี่ยอาตมาไปนอร์เวย์ผมทราบว่าผู้หญิงไทยนอร์เวย์นี่เยอะมากผู้หญิงไทยนอร์เวย์เนี่ยนอร์เวย์นี่มันเป็นเมืองโอ้โหอยู่ว่าเหนือสุดหนาวก็หนาวนะอาตมาไปเมืองนึงเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นชื่อเมืองเบอร์เกนเป็นเมืองมรดกโลกนะเจอคนไทยเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมานี่เป็นว่าเล่นเลยรู้ได้ไงรู้ได้เขามาว่าใช่ไหมเยอะมากเลยแล้วไม่ใช่เฉพาะสวิสไม่ใช่เฉพาะเยอรมันนะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอช่วงที่อาตมาสนทนาธรรมเธอก็เล่าเนี่ยว่าเนี่ยชีวิตเธอลำบากตั้งแต่เป็นเด็กและเรื่องที่เล่าเนี่ยสุดท้ายก็มาลงถึงที่ว่าเนี่ยพ่อแม่ไม่ค่อยรักเธอพ่อแม่เนี่ยรักน้องมากกว่าดูแลให้โอกาสกับน้องในการเรียนหนังสือเธอต้องลำบากเธอก็ร้องห่มร้องไห้เธออายุก็50แล้วนะและชีวิตเธอก็ประสบความสำเร็จในนอร์เวย์แล้วแต่มันมีความทุกข์ใจอาตมาก็เลยบอกเธอว่าเนี่ยสมมุติว่าพ่อเนี่ยนะแม่เนี่ยรักน้องร้อยเขารักคุณเนี่ย90แต่90เนี่ยก็ถือว่าเยอะนะเพราะในโลกนี้ในชีวิตนี้เนี่ยมันจะหาคนอื่นที่รักคุณเท่า90ไม่มีแล้วแม้แต่สามีหรือแม้แต่ลูกในชีวิตคุณเนี่ยนะมันจะไม่มีใครแล้วที่จะรับคุณนะเท่า90ต่างคนที่ทั้งนั้นแหละเพราะนั้นคุณก็ได้พอใจนะ90ก็ถือว่าเยอะแล้วแม่รักกับเรา90แต่คนในโลกนี้เนี่ยไม่มีใครรักเราเท่า90แล้วแต่พอคุณไปเปรียบเทียบกับ100เนี่ยคุณจึงทุกข์เนี่ยใช่ไหมพอพูดแบบนี้เขาได้คิดเลยนะผมก็เริ่มรู้สึกว่าเกิดความรู้สึกดีกับพ่อแม่มากขึ้นเขาก็มาขอบคุณนะว่าเขามีปมนี่มา40ปีเนี่ยจะไม่เคยนึกแบบนี้เลยนะแต่มาว่าเนี่ยนี่ก็เป็นผลของการที่เปรียบเทียบไม่เป็นนะปกติใช่เป็นที่คุณทุกข์เลยนะแม้90มันจะน้อยกว่า100นะแต่มันก็สูงมากหลายคนมีความไม่พอใจในชีวิตก็ไปคาดหวังว่าชีวิตนี้มันต้องใกล้ร้อยแต่ไม่มีใครนะที่ชีวิตเนี่ยมันจะเพอร์เฟกต์ 100% มีข้าบดีท่านหนึ่งนะข้าบดีก็หมายถึงว่าเป็นเธอเป็นนักธุรกิจ
อายุประมาณ75ประสบความสำเร็จในเรื่องธุรกิจเธอทำบ้านจัดสรรอสังหาริมทรัพย์ก็ร่ำรวยแต่เธอก็ยังไม่หยุดทำมาหาเงินทั้งที่อายุมากแล้วแล้วก็ทั้งที่ตัวเธอเนี่ยเป็นพาร์กินสันเธอมาต่อมาเนี่ยมาด้วยรถเข็นลูกสาวพามาพาร์กินสันเนี่ยมันเป็นโรคที่พูดไม่ค่อยชัดแล้วมือก็สั่นเดินก็ลำบากแล้วมือก็สั่นพูดบางทีฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่อย่างอื่นดีหมดนะอาตมาก็คุยนะคุยกับเธอสนทนามีช่วงหนึ่งเธอบอกว่าเนี่ยไม่รู้ไปทำอะไรผิดมานะจึงต้องมาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้คือป่วยอาตมาเธอคงเข้าใจว่าหมายถึงว่าเป็นชาติที่แล้วทำอะไรมาชาตินี้ถึงป่วยอาตมาบอกว่าเนี่ยใช่โยมอ่ะที่เป็นอย่างนี้ก็โยมทำผิดอย่างแรกคือโยมเนี่ยไม่ถนอมสังขารโยมไม่ถนอมสังขารทำงานหนักทั้งที่ร่ำรวยร่างกายมันถือประท้วงโยมมาก่อนแล้วเช่นอาจจะเป็นหวัดอาจจะเพลียมันประท้วงมันอุทธรณ์ว่าพักไปแล้วหรือว่าพักหน่อยแต่โยมไม่หยุดโยมก็ทำงานมันก็ประท้วงอีกหลายครั้งแล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมโยมไม่หยุดโยมไม่ฟังเสียงของร่างกายโยมไม่ถนอมไม่สงสารร่างกายมันเลยมาเป็นอย่างนี้ไงครับผ่านอินสารถ้าโยมรู้ไหมมันยังมีหนักกว่านี้นะถ้าโยมไม่ฟังร่างกายตอนนี้ร่างกายกระท้วงแล้วด้วยการเป็นพาร์กินสันแล้วถ้าโยมไม่ฟังนะโยมจะเป็นหนักกว่านี้ถึงเวลาที่ต้องเคลาแล้วหยุดแล้วเงินก็เยอะใช่ไหมเอาไปทำอะไรเงินมากมายแล้วโยมผิดข้อที่สองนะก็คือไปคิดว่าร่างกายมันต้องคงที่ไปคิดว่าร่างกายเนี่ยนะมันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปยึดว่าร่างกายเป็นของกูจะต้องเที่ยงแต่พอร่างกายมันเปลี่ยนเนี่ยก็เสียใจเป็นทุกข์กลายเป็นว่าแทนไม่เพียงแต่ป่วยกายป่วยใจด้วยนี่คือการที่ไปมองไปยึดในร่างกายสวนทางความเป็นจริงอันนี้ก็คือผิดข้อที่สองแล้วต่อมาก็เลยพูดต่อไปว่าเนี่ยจริงๆโยมเนี่ยโชคดีนะโยมเนี่ยนะถามเลยนะโยมเนี่ยตอนนี้สามียังอยู่ไหมยังอยู่ลูกยังมีชีวิตอยู่ไหมอยู่สุขภาพดีไหมดีครอบครัวอยู่กันราบรื่นไหมลูกหมายถึงครอบครัวของลูกก็ราบรื่นนะเด็กก็เรียนจบดีแถมแล้วลูกของโยมเนี่ยมีอนาคตมีชีวิตเป็นยังไงบ้างผู้ประสบความสำเร็จกันทั้งนั้นเลยเป็นหมอทั้งสองคนนะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะแล้วหลานเป็นยังไงนับดูนะโยมเนี่ยมีสิ่งดีๆในชีวิตเกิดขึ้นเนี่ย8-9 อย่างถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะก็ 90% มันไม่ดีอย่างเดียวคือป่วยเป็นพาร์กินสันชีวิตของโยมนี่นะมันโอเคต้อง 90% นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องธุรกิจเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องสามีนะเวลาสอบนะเวลาโยมสอบเนี่ยสอบได้ 90% เนี่ยถือว่าเก่งไหมแต่มีกี่คนที่สอบได้ 90% 80% ก็ถือว่าเก่งแล้วมีใครบ้างที่สอบได้ 100% ใช่ไหมน้อยส่วนใหญ่เก่งมากสุดก็ 90% ชีวิตของโยมที่เทียบกับการสอนโยมสอนได้ 90% ขาดไป 10% 10% คือความป่วยอย่างนี้ควรจะพอใจหรือควรจะเสียใจแต่โยมทุกข้อโยมไปคิดว่าชีวิตนี้ต้องได้ 100%
นะสุขภาพดีสามีมีชีวิตลูกก็ประสบความสำเร็จนะหลานก็ดีนะไม่มีปัญหาแล้วโยมจะให้ได้ต้องการ 100% เลยคือ10อย่างเลยถ้าที่โยมได้9ใน9ใน10โยมน่าจะพอใจใช่ไหมโยมไปทุกโยมทุกว่าโยมคาดหวัง100แต่ในชีวิตจริงไม่มีใครที่ได้100สอบยังได้ 90% อย่างมากพอพูดอย่างนี้แกก็เริ่มได้คิดนะว่าชีวิตแกนี่ไม่ได้ทรมานนะชีวิตแกเนี่ยมันได้มากกว่าคนอื่นแต่ที่แกทุกข์เพราะแกไปคาดหวัง 100% คือเพอร์เฟคทุกอย่างซึ่งไม่มีใครทำได้ไม่มีใครชีวิตทุกคนเนี่ยนะมันไม่มีใครที่มันครบ100%ถ้าคุณได้80%คุณก็พอใจได้แล้วใช่ไหมพอมองอันนี้ครับแกก็เริ่มอารมณ์ดีนะแกก็เริ่มความสุขดีขึ้นแกเริ่มพูดชัดขึ้นไอ้การพูดชัดไม่ชัดนี่มันสมัยกับอารมณ์ด้วยแกเริ่มพูดฟังและรู้เรื่องมากขึ้นแล้วแกกลับไปด้วยความรู้สึกดีก่อนหน้านี้แกสุดแย่นะฉันเนี่ยทำอะไรมาเนี่ยถึงต้องมาเป็นพาร์กินสันโอ้ชีวิตแกเนี่ยนะดีกว่าคนอื่นเยอะเลยนะประสบความสำเร็จนะเป็นนักธุรกิจลูกเรียนหมอลูกจบหมอสองคนมีชื่อสองชื่อเสียงโด่งดังแต่อีกคนก็เป็นนักธุรกิจมีชื่อประสบความสำเร็จเนี่ยคนเราอยู่ที่มุมมองนะมันอยู่ที่มุมมองถ้าคุณมองเป็นนะแม้คุณจะมีทุกข์นะแต่คุณก็ยิ้มได้อาตมาเคยไปพาคนไปเยี่ยมผู้ป่วยอาตมาจัดอบรมเผชิญความตายสงบนะวันสุดท้ายบ่ายสุดท้ายจะคงกิจกรรมที่สำคัญคือพาคนไปเยี่ยมผู้ป่วยหนักซึ่งบางคนอยู่ในระยะท้ายบางคนอยู่ในICUจิตอาสาคนหนึ่งเนี่ยก็ไปเยี่ยมเด็กคนหนึ่งอายุประมาณ14ผมเธอร่วงหมดแล้วตัวเป็นมะเร็งอะไรมะเร็งสมองแต่เธอยิ้มแย้มแจ่มใสชวนจิตอาสาวาดรูปแถมยังโอภาปาสายดีจิตอาสานี่ตึงในใจนั่งงงเลยนะเธอเป็นมะเร็งสมองรักษานี่ไม่หายแน่ตายสถานเดียวแต่ทำไมเธอยิ้มเธออารมณ์ดีเด็กเนี่ยก็คุยไปคุยมาเด็กก็พูดว่าเนี่ยหนูโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกมีญาติคนนึงเป็นมะเร็งมดลูกปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองโอ้เธออึ้งเลยนะเป็นมะเร็งสมองกับบอกว่าโชคดีเพราะอะไรเพราะไปเทียบกับคนที่เป็นมะเร็งมดลูกใช่ไหมเธอเปรียบเทียบเป็นเธอจึงไม่ทุกข์จิตอาสาเนี่ยพึ่งมาเธออายุประมาณ50ก่อนหน้านั้นเนี่ยคืนก่อนหน้านั้นเรามีการคุยกันล้อมวงคุยกันเธอบอกว่าเธอจำไม่ได้แล้วเธอบอกแล้วครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เพราะว่าเธอมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องลูกเกี่ยวเรื่องครอบครัวเรื่องการทำมาหากินเรื่องอาชีพการงานเธอมาเจอเด็กคนนี้เธออึ้งเพราะอะไรเพราะความทุกข์ของเธอมันห่างไกลจากความตายเยอะเลยถ้าเด็กคนนี้เนี่ยจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่กลับบอกว่าโชคดีอันนี้เพราะอะไรเพราะเปรียบเทียบแต่เปรียบเทียบเป็นไงนะถ้าคุณเปรียบเทียบเป็นเนี่ยนะคุณไม่ทุกข์ใช่ไหมแต่ปัญหาคือว่าคนเราเนี่ยเปรียบเทียบไม่เป็นพอเปรียบเทียบไม่เป็นปุ๊บเนี่ยนะคุณจะทุกข์เลยแม้คุณจะได้โชคได้ลาภแต่ถ้าคุณเปลี่ยนที่มันเป็นผมก็ถือว่าโชคลาภที่คุณได้มันน้อยหรือคิดไปที่ซ้ำว่าคุณไม่ได้โชคได้ลาภคุณเสียนะเสีย10 ล้านนะหรือว่าเสียไป40 บาทหรือ90 บาทอย่างเด็กคนนั้นนะเด็กกลุ่มนั้นนะได้10 บาทแต่ว่าคุณเสียไปขาดไป90 บาทขาดไป40 บาทเนี่ยทุกเลยเวลาเราทุกข์เพราะเราสึกว่าเราเสียเราขาดเราได้น้อยเนี่ยให้คุณลองกลับมามองตัวเองว่าคุณมองผิดหรือเปล่าวางใจผิดไหมจะว่าไปแล้วเนี่ยคนเราไม่ต้องเปรียบเทียบเลยก็ได้ถ้าเราแต่เราก็ยังสามารถจะมีความสุขได้ถ้าเรารู้จักมองสิ่งดีๆที่มีอยู่
นะมองสิ่งดีๆที่มีอยู่คุณเสียเท่าไหร่นะคุณจะไม่ทุกข์ถ้าคุณมองสิ่งดีๆที่มีอยู่เป็นศิลปะของชีวิตเลยนะมันมีผู้หญิงไต้หวันคนหนึ่งนะเธอชื่อหวังเหมินเลียนอายุประมาณตอนนี้ประมาณ35แล้วล่ะชีวิตเธอน่าสนใจตรงที่ว่าเธอเกิดมาพิการสมอง เธอไม่สามารถพูดได้เธอไม่สามารถจะเดินได้อาตมาเชื่อว่าแม่เนี่ยก็คงจะรู้ว่าเธอพิการสมองตั้งแต่อยู่ในท้องนะแต่แม่ก็ให้เธอเกิดมานะแม่หลายคนเนี่ยพอรู้ตัวลูกเกิดพิการเนี่ยเจอพิการสมองเนี่ยโอ้โหบางคนเสียใจบางคนคิดว่าลูกคงจะอยู่ไม่รอดนั้นตัดสินใจทำแท้งดีกว่าแต่แม่เนี่ยนะยอมให้เธอเกิดมาและการตัดสินใจของแม่นี่ไม่ผิดนะเพราะว่าหวังเมยเลนเนี่ยเธอก็ประสบความสำเร็จในชีวิตพอสมควรเธอพูดไม่ได้นะเธอเดินไม่ได้แต่ว่าเธอสามารถจะเรียนจบปริญญาเอกนะไม่ใช่ไต้หวันนะจบปริญญาเอกของอเมริกา UCLA มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ลอสแองเจลิสปริญญาเอกอาตมาเอายาเข้าสายสองไม่มีปัญญาจบปริญญาเอกนะจบปริญญาตรีในเมืองไทยก็กากแล้วนะโอ้เธอก็เลยเป็นแรงบันดาลใจนะให้กับคนเธอไปบรรยายตามที่ต่างๆมากมายเพื่อบันไดให้แรงบันดาลใจคนว่าแม้สมองจะพิการเนี่ยแต่ว่าความสำเร็จในชีวิตและการงานก็ยังเกิดขึ้นได้เธอไม่ได้เป็นคนทุกข์เธอเป็นคนที่มีความสุขมีครั้งเธอไปบรรยายที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งนะเธอบรรยายด้วยการเขียนใส่กระดานนะเธอพูดไม่ได้บรรยายจบก็มีนักเรียนคนนึงถามว่าคุณเกิดมาพิการเนี่ยคุณรู้สึกกับตัวเองอย่างไรห้องประชุมนิ่งเงียบกริบเลยเพราะปกติเขาไม่ถามคนพิการตรงๆแบบนั้นแม้กระทั่งคำว่าพิการนี่เขาก็ไม่ใช้กันละนะคำพิการในเมืองนอกเขายังไม่ใช้ด้วยความใช้คำแฮนดิแคปแต่ทีนี้ก็ไปใช้คำที่มันดูดีกว่านั้นแต่ว่าหวังเมย์เลนเนี่ยหวังเมย์เลนเนี่ยก็ไม่ได้เสียใจเลยไม่ได้อึ้งเลยนะเธอยิ้มกับคำถามแล้วหันไปที่กระดานเขียนคำตอบฉันมองตัวอย่างไรแล้วเธอก็เขียนเป็นข้อๆจนฉันเป็นคนน่ารักนะสองพ่อแม่รักฉันสามพระเจ้าก็รักฉันสี่ฉันมีเรือนขวาที่สวยงามห้าฉันมีแม่ที่น่ารักหกฉันวาดรูปและเขียนหนังสือได้เธอวาดรูปแล้วเอามาแสดงในเทศกาลเลยนะแต่ข้อสุดท้ายเนี่ยคือข้อที่ทำให้คนเนี่ยประทับใจเพราะมันเป็นการสรุปเคล็ดลับของการที่เธอเนี่ยสามารถจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จเธอบอกว่าเนี่ยฉันมองสิ่งที่ฉันมีฉันไม่มองสิ่งที่ฉันไม่มีเข้าใจนะเธอไม่มีอะไรเธอไม่มีความสามารถในการพูดเธอไม่มีความสามารถในการเดินเหมือนคนทั่วไปเธอจะทุกข์มากเลยนะถ้าเธอเปรียบเทียบตัวเธอเองกับคนอื่นใครๆเขาก็เดินได้ใครๆเขาก็พูดได้แต่เธอฉลาดที่จะไม่ทำอย่างนั้นเพราะถ้าเธอไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเธอจะเห็นแต่สิ่งที่เธอไม่มีใช่ไหมบางครั้งการเปรียบเทียบคนอื่นเนี่ยมันทำให้เราสิ้นใจเปลืองเพราะเราไม่มีโน่นไม่มีนี่ไม่มีพ่อเพราะเรากำพร้าตั้งแต่เล็กนะเราไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีโทรทัศน์ไม่มีบ้านที่ใหญ่เหมือนคนอื่นคนส่วนใหญ่เนี่ยทุกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ทุกเพราะเห็นแต่สิ่งที่ไม่มีแต่คนอื่นเขามีกันแต่เธอไม่สนใจว่าใครก็มีอะไรกันเธอสนใจว่าเธอมีอะไรบ้างโอ้เธอมีเยอะแยะเลยใช่ไหมเธอมีตามองเห็นนะเธอสามารถจะเขียนหนังสือได้เธอสามารถจะคิดเหมือนคนอื่นได้ว่าเธอมีเยอะแยะเอาความจริงจริงที่เธอไม่มีเนี่ยมันมีน้อยอาจจะสัก 10%
นี่คือเคล็ดลับของความสุขและความสำเร็จของวังไวเวนคือว่าเธอมองแต่สิ่งที่เธอมีมันก็ตรงที่เราพูดเนี่ยพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้อันนี้ไม่ใช่คาถาสำหรับการช้อปปิ้งอย่างเดียวนะคาถาของการดำเนินชีวิตด้วยพ่อแม่รักคุณ 90% ก็พอใจแล้วนะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่รักเราไม่ถึง 90 หรอกไม่ว่าคุณเจออะไรนะถ้าคุณมองแบบนี้สักบ้างเนี่ยมองสิ่งที่มีนะคุณจะทุกข์น้อยคุณอาจจะเงินของคุณอาจจะหายแต่ลองมองดูนะไอ้ที่หายเนี่ยมันน้อยกว่าสิ่งที่คุณมีอาจจะหายร้อยอาจจะหายพันแต่ที่คุณมีเท่าไหร่มีเป็นแสนมีเป็นล้านแล้วไม่ใช่เงินอย่างเดียวอย่างอื่นก็ด้วยมีพ่อมีแม่มีสุขภาพมีลูกมีหลานสารพัดมองสิ่งที่มีอย่ามองสิ่งที่ไม่มีหรือสิ่งที่เสียไปมีคนหนึ่งนะโดนโกงไป60 ล้านโอ้ทีแรกเธอทุกข์มากเลยแต่เธอทุกข์ได้แค่3 วันแล้วนั้นเธอก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อนเธอถามว่าเธอทำใจได้ยังไงเนี่ยสามีเธอยังเศร้าอยู่เลยแค้นด้วยเธอตอบว่าก็ฉันก็มาคิดได้ว่าทุกวันนี้ฉันก็ยังมีชีวิตที่สุขสบายมีอาหารที่อร่อยกินมีบ้านมีคฤหาสน์ที่สุขสบายดีอยู่ชีวิตก็ไม่ได้ทุกข์อะไรเลยยังเหมือนเดิมนะยังสุขสบายเหมือนเดิมแล้วจะทุกข์ไปทำไมใช่ไหมแทนที่เธอจะไปคิดถึง60 ล้านที่เสียไปเธอกลับพอใจสิ่งที่เธอมีตอนนี้ใช่ไหมซึ่งสิ่งที่เธอมีมันเยอะกว่า60 ล้านที่เสียไปเธอยังมีชีวิตที่สุขสบายเหมือนเดิมเธอคิดแบบโล่งๆมากเลยนะแต่ว่ามันก็เป็นธรรมะได้เหมือนกันนะก็คือการที่รู้จักอยู่กับปัจจุบันไอ้สิ่งที่เสียไปคืออดีตไปแล้วใช่ไหม60 ล้านคืออดีตไปแล้วจะไปอยู่กับอดีตทำไมหลายคนเนี่ยใจมันอยู่กับอดีตเลยนะแต่เธออยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเธอมีอะไรต้องเยอะแยะมากมายแล้วก็มีความสุขด้วยแค่นี้พอใจแล้วอย่าไปมองอย่าไปสนใจสิ่งที่ไม่มีจะไปเสียใจกับสิ่งที่เสียไปพอใจยินดีสิ่งที่มีนี่คือธรรมะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันให้เป็นเมื่อปี53นะเราทราบใช่ไหมว่ามีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นนะกลางกรุงแล้วก็มีการจุดไฟเผาตามย่าศูนย์การค้าร้านสุกี้ชื่อดังนะร้านหนึ่งนะโดนเผาไป4 สาขาไม่รู้หน่วยเนี่ยนะโดนเผาไป4 สาขาต้องปิดร้านซ่อมโอ้ยรายได้ก็หายตอนที่ปิดก็ต้องซ่อมอีกนะมันกี่10 ล้านนะผู้จัดการเนี่ยมารายงานให้ CEO ของเพื่อขายสุกี้คุณนิติรักโกเมนรายงานก็รายงานด้วยความเศร้าร้านเราถูกเผาไป4 สาขาแต่คุณลิศเนี่ยแจกับยิ้มแล้วก็พูดปลอบใจปลอบใจลูกน้องร้านเราถูกเผาไป4 สาขาแต่เราไม่ต้อง320นะไอ้ที่มีเนี่ยกับที่ถูกเผาเนี่ยอันไหนมากกันโอ้โหที่มีเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่316